มาซื้อเป็ดเหรอเขียงผมอยู่ไหนนี่มันร้านขายเป็ดนะไม่ได้ขายเขียงอ่านภาษาไทยไม่ออกหรอไงคะเอ๊ะแต่ฉันลืมไปว่านายเป็นอตินี่นาไม่ตลกผมรู้คุณเอาเขียงผมไปเอาเขียงผมคืนมาถ้าอยากได้เขียงอ่ะก็ไปที่ร้านขายเขียงนู่นนายเกมนายจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเขียงเฮ้ยคุณเอาเขียงผมมาเผาไฟทำไมอ่ะเอ้านี่เขียงนายหรอกหรอวันหลังอะนายก็เขียนชื่อติดเอาไว้สิฉันนึกว่าไม่มีเจ้าของก็เลยเอามาเผาทำฐานอะนี่คุณจะเล่นสกปรกเกินมาแล้วนะอย่ามาว่าฉันนะเครื่องมือทำมาหากินของตัวเองแท้ๆเองดูแลไม่ได้เลยอย่างเงี้ยจะทำมาหากินอะไรฮะได้เขียงคือเครื่องมือทำมาหากินใช่ไหมคุณจำคำพูดของคุณไว้แล้วกันแล้วก็ดูแลเขียงของคุณดีๆด้วยเอาวะเพื่อความฝันของเราสู้ตายคาเฟ่นี่มันอยู่ตรงไหนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพดดวงแหมมาก่อนเวลาจริงนะเนี่ย แบบเนี้ยอนาคตต้องรุ่งแน่ๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวน้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงมาถ่ายรูปนะคะโอเคนะโอเคจุ๊บแจงพาน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะจ้ะไปพาน้องไปเถอะน้องเชิญเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันนะคะเป็นไงคะเด็กคนนี้เหมือนกันใช่ได้เลยพี่นี่แหละดาวโพดวงใหม่ของเราเนี่ยครับคาเฟ่ของพี่อ่ะใช่นี่แหละคลีโอพัตตาคาเฟ่ของพี่เป็นไงล่ะถึงกับอึ้งตะลึงไปเลยสิทั้งอึ้งทั้งตะลึงไม่คิดว่ามันจะเป็นแค่ตึกแถวอ่ะอ้าวไอ้น้องพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะไอ้คาเฟ่ที่เห็นเล็กๆเนี่ยนะสักวันมันจะกลายเป็นคาเฟ่ที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเชียวนะแล้วพี่จะให้ผมไปเล่นกลตรงไหนท่าทางในร้านคงอึดอัดน่าดูอ่ะจะไปเล่นในร้านทำไมล่ะฝีมืออย่างน้องเนี่ยต้องเล่นตรงนี้ฮะหน้าร้านเนี่ยนะใช่แล้วหน้าร้านนี่แหละก็พี่อยากจะให้เราเรียกแขกเข้าร้านเหมือนอย่างที่เราทำที่หน้าร้านเป็ดพะโล้ไงแล้วพี่ทำอย่างนี้มันดูถูกวิชาชีพผมนะครับการเล่นกลมันก็มีครูเหมือนกันนะพี่แต่พี่ว่านะครูน้องเนี่ยคงจะดีใจนะที่เห็นน้องเนี่ยเป็นคนหนักเอาเบาสู้งานเล็กงานใหญ่ก็ไม่เกี่ยงเอาหน้าถือว่าช่วยพี่แล้วกันนะน้องนะไม่มีชุดอื่นแล้วหรอพี่เห็นกับชุดชั้นในอ่ะโป๊จะตายอ่ะสมัยนี้เขาก็ใส่อย่างนี้กันแล้วคุณน้องรีบไปเปลี่ยนนะคะยังไงฉันก็ไม่ใส่หรอกชุดบ้าอะไรก็ไม่รู้อย่าเรื่องมั่งแต่ยังไม่ดังได้ไหมคะมีอะไรก็ใส่ไปเถอะค่ะไปถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไปเอาคนอื่นแล้วกันฉันกลับก่อนนะเอ้าแหมคุณน้องยังรีบกลับไปไหนล่ะคะพี่ก็พูดเล่นนะเอาอย่างนี้ไม่ใส่ก็ไม่ใส่เดี๋ยวพี่หาชุดใหม่ให้นะคะไปรีบไปเปลี่ยนเนี่ยในแบบเขารออยู่แล้วแล้วมีในแบบด้วยเหรอพี่ก็ถ่ายแบบนี้คะไม่ได้ถ่ายท้องไม่ได้ถ่ายคนเดียวดูแล้วมันเซ็กสวยจังเลยค่ะแต่พอดูว่ามันสั้นไปนิดนึงนะคะสั้นอย่างเงี้ยแหละดีเอบีนางแบบมาแล้วค่ะเนี่ยเหรอนายแบบนี่แหละค่ะนายแบบเบอร์หนึ่งประจำโมเดลลิ่งของเรานะคะเก่งทุกลีลาช่วงท่าไปคุณน้องไปเริ่มกันเลยค่ะน้องขานั่งมันเซ็กซี่หน่อยสิคะอ่ะลุกๆๆ
ดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะคะขอไปไปนั่งทำตามนะคะพร้อมถ่ายค่ะถ่ายแบบไม่ต้องใช้กล้องวิดีโอด้วยอุ้ยเชยจังคุณน้องนี่กล้องวิดีโอถ่ายแฟชั่นนะคะพอพี่ถ่ายคุณน้องเสร็จคุณพี่ก็จะส่งไปเมืองนอกคุณน้องก็จะได้โกลอินเตอร์ไงนะคะทำอะไรอ่ะโอ๊ยเลิกถามทีได้ไหมนี่มันไม่ใช่ถ่ายแบบแล้วนี่มันถ่ายนางป๊อชัดๆรู้แล้วก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฉันกลับอ่ะที่นี่เข้าได้หรอไม่ได้นะจ๊ะน้องสาวคุณพุดด้วงในร้านเลื่อนตาถึงจริงๆนะงั้นหนูขอซื้อเขียงอันนี้ค่ะเจ็กเย้สุดยอดเขียงแบบนี้มันต้องเป็นของผมงั้นมาดูกันว่าใครจะได้เขียงนี้ไปองค์หญิงซาเด็กลิ้วแต่งงานกับพ่ออิทธิ์นะลูกนะพ่อเขาแม่จะได้สบายเพื่อนผมมันก็แค่พ่อค้าขายเป็ดพะโล้ไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนไอ้คุณอิทธิพลผู้หญิงดีๆแห่จะมารักมันจริงมันเย็นนะคุณนายจะได้มีสติฟังฉันพูดสักทีไง